ฉันมีพ่อเป็นนักมวยฉันให้เวลาคุณตัดสินใจใหม่ได้ไหมเรียบร้อยเปลี่ยนไปทันนะเมื่อไหร่จะเชิญมาเล็กมาว่างคนคิดถึงเพียบตลาดผมตัดสินใจแล้วออกไปเลยใช่ไหมพี่วันแล้วผมจะแต่งงานเดี๋ยวผู้หญิงที่ตัวในตารางเนี่ยผมโดนท่านเปลี่ยนเสียงผมจะแต่งงานกับคนโอ้นะปิดเครื่องตัวนี้ผมปิดเสียงข้างปุ่มเปิดปิดตัวนั้นสเก็ตไหมไม่ละไอ้สเก็ตเหมือนสเก็ตของชื่อสปอนเซอร์ป่านนี้ก็จำได้แล้วนะผมจะอาจารย์นะผมจำไม่ได้นะคุณเจน ARW ช่างโจอังสนาวแล้วก็อีฟมีโอเคจบทุกคู่ให้เสมอ 2-2 แล้วคุณเกียรติใครนำใครนำใครก่อนจิ๊บคือละเอียดขนาดนั้นแม่คนไทยแค่ยิงก่อนแบบเดียวเอาเลยดีการนั้นไม่ได้เลยนี่รายงานล่าสุดของมาเลเซียครับสูตรสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมมิกเช่นเคยนะครับโค้ชอ้วนเจริญยุทธเงินพันพาครับครับผมปาเดียสิทธิเหรียญบริรัตน์นะครับหลังจากที่ในวันอังคารที่แล้วนะครับพอดีผมติดภารกิจไม่สามารถที่จะเดินทางมาจัดรายการได้ครับก็เป็นหน้าที่ของท่านพุทธวันกับท่านเท้าขนุนนะครับที่ดำเนินรายการกันไปสองคนเป็นไงครับพี่เดินทางก็ถึงคลองไว้แม่โคราชในกี่โมงนี้ผมออกมาจากโคราชก็ช่วง16:00 น.นะครับออกมา16:00 น.แล้วมาแวะไอ้ตรงเอาเลทมาแวะดูของเอาเลทนิดนึงพอดีตอนที่ไปภูเก็ตไม่ได้ซื้อของก็เลยแวะมาดูที่โคราชเช็คราคาก็ราคาเท่ากันนะแล้วได้อะไรมาบ้างไม่ได้อะไรเลยครับก็ไปเดินดูเหมือนเดิมเพราะว่าไปดูเป้ไว้ผมไปดูเป้เอาเลยนี่ให้คนไปซื้อของไม่ได้คนไปเดินเออก็ไปเดินก่อนพอดีผมไปดูเป้นะครับไปดูที่ช็อปพูม่าไปดูที่ช็อปพูม่าที่เดอะมอลล์แต่ทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพก็เลยแวะมาดูที่เอาเลทราคาเท่ากันครับ ไปเช็คมาแล้วราคาเท่ากันมีเป้รูปนึงก็โอเคสวยอยู่ว่าจะซื้อไว้ใส่ของนั่นแหละก็ให้ไปแล้วใบหนึ่งเนี่ยพี่แต่ของที่จะแลกกับเป้เนี่ยไม่ได้เลยไอ้อันนั้นมันกระเป๋าไม่ใช่เป้แต่ก็มันใหญ่กว่าเป้นะไม่ใหญ่ได้แบบกระทัดรัดสักนิดนึงอะไรประมาณนี้เป็นงงชอบใหญ่เพราะว่ามันใส่ได้เยอะไม่คือบางอย่างเนี่ยพี่ก็ชอบใหญ่แต่บางอย่างพี่ก็ชอบเล็กๆนี่คือหมายถึงรองเท้าหรือกระเป๋าเออก็นั่นแหละกระเป๋าเป้ใบเล็กๆไงส่วนถ้าใหญ่ๆก็ต้องกระเป๋าพอพี่เดี๋ยวมันจะเข้ารายการ18ถ้าไปเล็กไปใหญ่กันเดี๋ยวผู้ชมได้ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจริงๆวันนี้เราว่าจะเชิญเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะแป๊บขอแยกกันรายการอะไรเนี่ยบางคนไม่รู้เลยอยู่ดีๆสวัสดีพวกเราเหมือน2คนเหมือนเดิมครับคู่หูก็ฮะใช่ครับรายการสวัสดีแคทเล่าข่าวนะครับก็มีเป็นประจำนะครับคืนก่อนแข่งนะครับก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับทางด้านสวัสดีแคทนครราชสีมา FC นะครับก็จะยกพลมาบุกทางด้านกระทิงเขาเหล็กบางกอก FC นะครับก็วันนี้ก็มีเตะกันไปหลายคู่เนี่ยวันนี้ก็ที่จบลงไปสำหรับดีหนึ่งวันนี้มีเตะกันทั้งหมด5คู่นะครับพี่ก็มีระยองยูไนเต็ดทีมไว้ของตารางเปิดบ้านเอาชนะศิริชาติสุรกิจ FC ไป1-0ครับกับสระบุรีเปิดบ้านเฉือนชนะราชนาวีไป2-1ครับแล้วก็เป็นทางด้านตราด FC นะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของขอนแก่นแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้1-0นะครับซึ่งคู่นี้ก็มีผลกับเราเดี๋ยวอีกสักคู่แล้วก็เป็นสิงห์ท่าเรือนะครับเปิดบ้านชนะยุทธยา FC นะครับแช่งไม่ขึ้นแช่งไม่ขึ้นแล้วครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของวันนี้ก็จะเป็นทางด้านภูเก็ต FC นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางด้าน BBCU FC นะครับหลังจากที่ในนัดที่แล้วภูเก็ตก็พลาดท่าพ่ายกับทางด้านนครราชสีมา FC ไปนะครับสำหรับนัดนี้ก็ยังเสมออยู่นะครับก็สำหรับคู่ที่มีผลกับเราโดยตรงนะครับก็จะเป็นทางด้านตราด FC นะครับที่สามารถเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้นะครับก็ทำให้อันดับคะแนนตอนนี้ตราดแข่งไปแล้ว18นัด นะครับมี27แต้มนะครับขึ้นไปอยู่อันดับ5ชั่วคราวนะครับแทนนครราชสีมา FC นะครับแล้วก็อันดับ7อันดับ8นะครับก็เป็นทางด้านภูเก็ต FC นะครับอันดับ7นะครับแข่งแล้ว17นัด นะครับ17นัดครึ่ง
นัด18ยังแข่งไม่เสร็จนัดอีก 60% อ่าฮะ17นัดนะครับมี26แต้มนะครับเท่ากับเราครับแต่ว่าประตูได้เสียเราดีกว่าแล้วเป็นทางด้านBBC UFC นะครับแข่งไปแล้ว18นัดมี26คะแนนครับก็ประตูได้เสียทางโคราชเราก็ยังดีกว่าครับเรายังอยู่ที่6แต่ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้นะครับเราสามารถเอาชนะได้มากกว่า2ประตูถามว่าเราสามารถผมว่าเราชนะเราชนะครับแต่ว่าถ้ายิงได้มากกว่า2ประตูนะครับมากกว่า2ประตูคือส่วนต่าง2ประตูใช่ครับเราจะขยับขึ้นไปอยู่ที่4แน่นอนเลยเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียจะดีกว่าเราจะดีกว่าก็คือถ้าเสมอเอ้ยถ้าชนะแค่ผลต่างแค่ลูกเดียวนะครับเราก็ยังอยู่ที่5เหมือนเดิมเพราะว่าลูกได้จะเท่ากันลูกได้เสียใช่ไหมลูกได้เสียเท่ากันแต่ว่าประตูได้ตัวได้บางกอกจะเยอะกว่าบางกอกจะเยอะกว่าเราก็จะยังอยู่ที่5อยู่ก็ช่วยกันนะครับพรุ่งนี้ยังไงก็จริงๆเนี่ยถ้ามาได้ก็อยากให้มาเพราะว่าระยะทางจากโคราชมุ่งเที่ยวประมาณสัก200กว่าครับเราใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่จากหมอชิดแต่ไปถึงไปบางมดก็ประมาณ3ชั่วโมงมันช้าๆตรงนี้เปล่าถ้าเอารถมาเองถ้าเอารถมาเองก็ขึ้นทางด่วนดินแดงไปลงตรงเลยธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ไปนะครับไปลงถนนสุขสวัสดิ์ข้ามสะพานอะไรนะสะพานพระราม9สะพานพระราม9นะครับไปลงแล้วชิดซ้ายเลยครับชิดซ้ายแล้วก็ลงไปเลยครับแล้วก็ไปยูเทิร์นนิดนึงก็เข้าถนนอะไรวะจำไม่ได้แล้วประชาอุทิศถนนประชาอุทิศนะครับแล้วก็ตรงไปจนผ่านหน้าบางมดไปนะครับผ่านหน้าบางมดไปก็ไปถึง3แยกเลี้ยวขวาครับผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็เลี้ยวขวาพี่เรื่องทางเรื่องพี่ถามผมเนี่ยผมงงเลยนะใช่ไหมนี่คุณวันนี้ทีมเราไปซ้อมได้ไปซ้อมที่สนามจริงเนี่ยวันนี้ไม่ได้เดินทางเลยครับเพราะว่าเนื่องจากมันติดที่ว่าช่วงเช้าวันนี้เรามีซ้อมแล้วแล้วก็อย่างนึงถ้าไปเนี่ยตอนช่วงเย็นของวันนี้มันจะไม่สะดวกเพราะมันเป็นการเดินทางที่ไกลซึ่งมันจะไม่คุ้มในการที่เราไปซ้อมเพียงแค่1ชั่วโมงแต่ถ้าเรานั่งรถไปกลับสนามบางมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะไปกลับก็ทำให้เพราะรถติดมากทำให้นักเตะเกิดอาการล้านะครับใช่ครับก็คือเราก็เตรียมความพร้อมวันนี้พี่เราก็ได้ความต้องขอขอบคุณเลยสนามซ้อมจากกระทรวงสาธารณสุขที่ใช่ไหมอยู่ใกล้ไหมก็อยู่งามวงวานถ้าใครที่เคยไปแถวอะไรนะศูนย์พัฒนาบุคลากรของTOTจะอยู่ตรงข้ามกันเลยถ้าใครไปเดินเที่ยวแถวพันทิพย์แถวงามวงวานจะรู้จักดีพันทิพย์สองพันทิพย์ผมไม่รู้ผมเรียกแต่พันทิพย์งามวงวานก็นี่ทีนี้มันมีประเด็นรู้เมื่อเราไปกระทรวงสาธารณสุขมา 2-3 วันเนี่ย มีนักเตะที่มาคัดฝีเท้าเติมอีก2คนเป็นนักเตะผิวสีคนนึงแล้วก็นักเตะไม่แน่ใจว่าบราซิลอีกหรือเปล่าทีมงานครับใช่บราซิลไหมครับน่าจะเป็นบราซิลอีกแต่ตัวนี้ผมเห็นว่าถ้าใครได้เห็นฟอร์มการซ้อมของเขาการเล่นของเขานะครับเป็นนักเตะที่ผมถือว่าดีเลยถ้าใครเคยเห็นบานนี่เล่นเนี่ยแล้วเห็นตัวนี้เล่นเนี่ยผมว่าน่าจะลืมบานนี่ไปเลยเพราะสีผิวเดียวกันกับบานนี่ใช่ไหมอาจจะมีแบบแม่ยกบางคนอาจจะเปลี่ยนใจนะครับที่เคยชื่นชอบบานนี่ถ้าตัวนี้ติดกับทีมเรานี่อาจจะเปลี่ยนไปใส่ผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่อาจจะเปลี่ยนจากชอบบานนี่ไปชอบผิวสีตัวนี้เพราะใช่ไหมเตะที่อะไรนะเขาเรียกอะไรจ่ายบอลง่ายเอ้ครองบอลเดี๋ยวผมเรียกภาษาบอลนะจะครองบอลได้จ่ายบอลคล่องอะไรคล่องได้ทุกอย่างก็คือหาที่ว่างดีแล้วทั้งที่นักเตะเราบางคนพยายามจะสกัดแล้วแต่เอาไม่อยู่คือทักษะถือว่าสูงมากของเราทั้งเตะดูซีใช่ไหมถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็น่าเสียดายใช่ไหมเหมือนพูดกดดันผู้ใหญ่ของเรากดดันเกินไปเล่นกลางก็ได้ปีกก็ได้ทั้งนั้นก็ดีคุณวันตอนนี้สรุปแล้วเนี่ยนักเตะที่เราคว้าตัวมาร่วมแล้วตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน4รายสี่รายที่พร้อมจะลงสนามที่คว้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีคะนึงบุราณสุขครับผมมีคะนึงมีวันใหม่เศรษฐนันวันใหม่เศรษฐนันและนั้นนนทพันธ์เจนสถาวงจากเอฟซีดักลาสโลเปสคานิโลสำหรับรายอื่นที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน 100% นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะจบยังไงนะครับก็ในเรื่องของโค้ชต่างชาติก็ยังเหลืออีก2ผู้เล่นเหรอคือตอนนี้เรามีอยู่แล้ว5รวมดักลาสหลังจากที่เราปล่อยคิมซองยองปล่อยหรือยัง
ก็ไม่รู้จะจับไว้ทำไมพี่ใช่ไหมไม่รู้คือมันเป็นในเมื่อมีดักลาสมาแล้วซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับคิมซงยองถามว่าน่าเสียดายว่าถ้าน่าเสียดายแต่มันเป็นนิติฟุตบอลครับก็อย่าให้แฟนคลับหลายๆท่านเข้าใจนะครับอย่าให้หลายๆท่านเข้าใจว่าบางทีเราอ่านในหลายๆสื่อนะครับที่โพสต์กันเข้ามาว่าเอออย่างงู้นอย่างนี้ก็ผมว่าคือมันเป็นวิถีมันเป็นวิถีก็ต้องให้เข้าไปแล้วก็เราก็ต้องรอดูผลงานคนใหม่ด้วยว่าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็ให้ดูผลงานในสนามดีกว่าที่เราดูผลงานในสนามดีกว่าครับเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนที่จากเราไปเรามีความคิดถึงหลายๆคนนะครับนักเตะที่เขาได้ย้ายออกจากทีมไปก็มีความรักใครอะไรกันดีอยู่นะครับก็ต้องมาดูว่าคนที่มาแทนเนี่ยจะสามารถทดแทนในตำแหน่งนั้นได้ไหมทดแทนได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็ให้ความสำคัญกับทุกๆคนครับกับนักบอลของเราทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งลีฮันคุกลีฮันคุกลีฮันคุกเฮ้ยเขามีแฟนคลับนะลีฮันคุกเนี่ยมันคือใครพี่ลีไอ้ลีเนี่ยนักเตะโคราชมีลีฮันคุกเลยลีอะไรวะลีฮองซอกลีฮองซอกไอ้ลีฮันคุกลีฮันคุกที่มันดาราเกาหลีเหรอพี่ไปดูลีฮองซอกเฮ้ยเขามีแฟนคลับนะลีเขามีแฟนคลับนะเขาเล่นบอลอยู่ทีมไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันเป็นเด็กน้อยที่กวนประสาทผมได้ดีทีมเกาหลีตัวนี้น่าจะกลับไปแล้วนะครับก็จำได้ตอนนั้นโดนตีศอกอยู่ดอนก็สมควรโดนแต่ก็เพื่อทีมครับแต่วันนั้นเราก็ชนะคือเป็นนักเตะโอ้วันนั้นชนะเราประทับใจมากใช่ประทับใจพวกผมมากกูดอนที่ทำให้สตาฟโคราชที่ประทับใจที่สุดเลยครับตั้งแต่ออกไปเยือนมาในการเล่นฟุตบอลลีกประเทศไทยเดี๋ยวสตาฟประทับใจนี่ประทับใจเรื่องอะไรก็การต้อนรับของแฟนบอลครับแล้วก็แฟนคลับที่เขาต้อนรับดีถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าไปหน้าซอย2ซอย5ซอย7ไปก็แวะไปดูกันอันนี้ต้องไปถามใครดูในคนในพื้นที่ต้องถามคนในพื้นที่ดูนะครับคืออันนี้ผมไม่รู้นะเห็นพี่เดชเคยพูดมาว่าซอย5ซอย7อะไรไม่รู้ตากล้องผมเมื่อก่อนก็ไปอยู่ดอนนะก็เนี่ยครับแกก็บอกมาแต่แกบอกเน้นที่ซอย7อ๋อตากล้องเน้นซอย7ท่านเท้าเน้นซอย7ครับแต่อ้วนชอบซอย4ผมชอบซอยห่างซอยห่างนี่นึกว่าชอบซอย4มาดูพูดถึงอาการบาดเจ็บของแดนไตลงกันลงเกมที่พบกับอาร์มี่พี่ครับผมหลายคนฝากถามมาคือเท่าที่ทางพี่มวลนักกายภาพหรือว่าครับโค้ชฟิตเนสของเราเนี่ยได้พาไปที่โรงพยาบาลใดสักแห่งหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักชื่อโรงพยาบาลผมไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยครับก็ไปเอ็กซเรย์เป็นที่เรียบร้อยก็ปรากฏว่าเป็นเอ็นข้อเท้าฉีกฉีกแล้วก็มีอักเสบเพิ่มมานิดหน่อยก็คือต้องใช้เวลาพักโดยการที่พักในการใส่เซอร์กอนซึ่งไม่ให้ลงน้ำหนักประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็สามารถกลับมาวิ่งจ็อกกิ้งเล่นเบาๆได้คือมันอาการไม่ได้ร้ายแรงแต่ที่เห็นไส้เฟือกคือการที่เราจะหมอพยายามไม่ให้ลงน้ำหนักที่เท้ากลัวจะไม่หายใช่ครับเพราะถ้าเราไม่ใส่เราเดินเนี่ยมันเดินได้แต่มันจะอักเสบเพราะว่ามันมีเกิดการฉีกขึ้นมานิดนึงก็ต้องติดตามนะครับว่าอีกที่สองที่เนี่ยนักเตะจอมโหดของเราคนนี้จะกลับมาช่วยทีมได้เร็วขนาดไหนเอาพี่อย่างเงียบสิพี่เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันมาทีนึงแล้วเงียบเลยแล้วเอาพูดหมดพูดหายพูดหายนะครับผลฟุตบอลล่าสุดฟุตบอลล่าสุดนะครับใครมาเปิดไว้เนี่ยครับอ๋อก็จบกันไปแล้วเดี๋ยวเราแทบซอนสปอร์นำคารายักษ์สปอร์20ครับเปิดซะผมงงเลยอยู่ดีมีเสียงเฮขึ้นมาก็เป็นไงเกมกับอาร์มี่ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับเป็นเกมที่ดีผมว่าเป็นเกมสนุกด้วยอ่ะและช่วงต้นเกมเนี่ยของครึ่งแรกเนี่ยช่วงกลางๆเนี่ยเรามาพลาดโอกาสนำถึง2ครั้งจากการยิงของแดนไตลูกนึงแล้วก็ของผมไม่แน่ใจว่าพร้อมพงหรือใครลูกเป็นพร้อมพงคือจังหวะนั้นโอ้โหผมจะเฮแล้วแฉลบนิดนึงนะจังหวะของพร้อมพงรู้สึกว่าจะมีจังหวะแฉลบอีกนิดนึงคือถ้าเข้าลูกนั้นเป็นจุดแทบจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยถูกต้องถ้าเรานำก่อนเนี่ยแล้วเรามีประตูเขาเรียกอะไรประตูอเวโกใช่ด้วยกลับไปเล่นในบ้านเราเนี่ยรับรองว่าแฟนบอลโคราชเนี่ยแต่โค้ชว่าเชื่อไหมว่าถึงแม้ว่าวันนั้นน่ะเราจะพลาดท่าพ่ายไป1-0ก็ตามแต่ว่ามีแฟนคลับหลายท่านนะครับเขายังมั่นใจว่ากลับไปเล่นในบ้านเราสนามเฉลิมพระเกียรติ 83เนี่ยคิดว่าเราสามารถเอาคืนได้แน่นอนก็
นอกจากแฟนคลับตอนนี้สตาร์ทและนักบอลทุกคนก็มั่นใจเพราะว่านักบอลหลายคนพูดเลยว่าเนี่ยถ้าอามี่เล่นอย่างที่เจอเราที่บ้านของอามี่เนี่ยใช่กลับไปที่โคราชเนี่ยอามี่โดนยำแน่นอนใช่ครับเพราะว่าถ้ายังดูอย่างฟอร์มเทียบกับนัดที่เราเฉือนชนะ SCG เมืองทองได้ SCG ถือว่าสุดยอดมากคือดูไปนั่นเนี่ยแต่เล่าวันนี้ก็แบบว่าดูผมก็นั่งดูนะครับผมนั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็โอเคอยู่นะแล้วยิ่งตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสนักเตะใหม่ที่จะได้ลงสนามบวกเพิ่มอีกผมเชื่อว่าเกมวันที่3ที่เบียดสิ้นเดือนเนี่ยสนุกเข้าทางแฟนบอลคนแรกที่ชอบต้องการดูบอลบูล้างผ่านอะไรเนี่ยเกิดขึ้นแน่ตั้งแต่แมตช์พรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับครับเฮ้ยอย่างนี้มันเชิญชวนเลยนะเนี่ยโอ้ต้องไปดูครับต้องไปดูที่สนามจริงๆแล้วอยากให้มาอย่างที่พี่เดชบอกอยากให้มาอย่างวันพรุ่งนี้เลยใช่ใช่อยากให้มาเพราะไม่แน่ใจนะครับพรุ่งนี้ว่าจะมากันกี่คันรถแต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างรถของแฟนคลับนะครับของชมรมก็เต็มแล้วรถของกุนินจารถคุณนินจาก็รู้สึกว่าจะเพิ่มคันที่2ก็ยังไม่แน่ใจเห็นโพสต์ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังแล้วก็ในส่วนของรถเอื้ออาทรนะครับก็อันนี้ก็ต้องมันมีรถเอื้ออาทรมันมีแต่รถคันแรกไม่รู้มันมีรถเอื้ออาทรด้วยตอนนี้มันมีหลายขบวนจริงๆดีครับดีแต่ผมพูดถึงเรื่องรถที่ผมไปเปิดใน Facebook ของแมวกลุ่มแมววงชนผมชอบใจการจัดรถเขามากเลยครับเขาจัดได้แบบมันจัดแล้วมันดูเหมือนรถตู้ที่บริการวิ่งสายอย่างสายแรกคือ oh. ที่คันแรกคืออะไรบ่อวินบ่อวินเฉลิมพระเกียรติบางมดอีกอันนึงพัทยาเฉลิมพระเกียรติบางมด11นาฬิกาจอดรับจุดนี้เที่ยงจอดรับจุดนี้บ่ายโมงจอดรับจุดนี้เหมือนรถตู้วินเลยว่าใช่คือแบบวิ่งมาแล้วดูการบริหารจัดการคือไม่ต้องคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปขึ้นที่เดียวกันใช่แต่คุณจะต้องขึ้นในทางนี้รถผ่านถูกต้องก็เหมือนรถสายมันก็สบายขากลับมันอาจจะเสียเวลาจอดมันก็แป๊บเดียวจอดผมว่าคงไม่เกินที่จุดละ5นาทีซึ่งก็ได้เวลากันให้ดีมันก็โอเคนะพูดถึงนะก็แบบกลับแวะเล่ากันเป็นจุดอย่างเงี้ยนะครับของเราก็น่าจะลองนั่นดูว่าอย่างมารับอย่างสีคิ้วสูงเนินปากช่องอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเรื่องในของเข้ากรุงเทพใช่ถูกต้องในส่วนของที่เข้ากรุงเทพซึ่งในเลขที่2เนี่ยผมว่าเกมที่เราต้องมาแข่งที่กรุงเทพเนี่ยจะมาบ่อยมากคือเข้ามาทางนี้อย่างผมรู้สึกว่าจะเหลือนัดเดียวสองนัดท่าเรือกับ BBC UFC ใช่สองสามนัดน่าจะเป็นอย่างลพบุรียุทธยาอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ทำเงี้ยพี่ทำยังไงสมมติวันแข่งหกโมงเย็นที่กรุงเทพใช่ป่ะรถออกตีสามอยู่สีดาตีสี่บัวใหญ่ตีห้าแล้วพี่ไม่เฮ้ยทำไมโตออกไปเชิญบอลตีสามสีดาจีสี่วัวใหญ่แล้วคุณจะวกไปวกไปทำไมเนี่ยไม่เอาวัวใหญ่สีดาแล้วก็มาพี่ใหม่สีดากับวัวใหญ่ถ้าไปจากโคราชเนี่ยมันถึงอะไรก่อนล่ะพี่สีดาถูกสีดาวัวใหญ่สีดาก่อนเนี่ยก็สีดาแล้วสีดาแล้วย้อนกลับมาวัวใหญ่เออมันก็ต้องย้อนเนี่ยก็ย้อนกลับเข้ามาโคราชนี่พี่เอาเป็นว่าผมก็จะปล่อยมุกขำๆเมื่อกี้ผมพี่มาสี่เรื่องเลยเป็นทางไม่ขำเลยนี่ผมกลับจะบอกว่าเนี่ยทำไมรถไปออกตีสามแล้วไปเข้าสีดาพ่อใหญ่พี่ไม้ชุมพวงออกมาจากกระลาดห้วยแถลงใช่ไหมแล้วก็วนมาเลยใช่โอ้น่าสนใจเข้าโนนไทยโนนสูงถ้าอย่างชุมพวงมาพี่ไม้อย่างนี้มาอะไรล่ะชุมพวงพี่ไม้ตลาดแคอย่างเงี้ยแล้วก็วนเข้ามาอย่างเงี้ยน่าทำน่าทำพี่เนาะความคิดดีนะของกลุ่มแมวชนผมยอมรับจริงเขาเป็นเจ้าไอเดียอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วครับกลุ่มแมวเมืองชนนี่ได้ดูนั่นในบ้านบ่อยมากเลข2ก็ยังเหลือเลข2อยู่เดี๋ยวแม่กลุ่มไหนแมวกลุ่มระยองจะทำตามก็ได้แมวระยองทำตามได้ได้เขาไม่สนหัวที่กระสิกันอยู่แล้วพอดีงั้นผมจะได้ไปทำเคส iPhone สโมสรขายตามเอาดิเฮ้ยเขามีเห็นมันนั้นประกาศขายนะบอกของแท้ของแท้ด้วยนะของแท้ของแท้เดี๋ยวผมโทรไปถามไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวผมโทรไปถามแม่บ้านสโมสรที่อยู่ที่โคราชนะของแท้นี่ขายที่ช็อปยังของแท้นี่ยังไม่วันนี้มีแฟนคลับท่านนึงนะโทรมาหาผมวันนี้ตอนที่ผมกำลังขับรถเข้ากรุงเทพมามีแฟนคลับท่านนึงโทรมาบอกว่าพี่เนี่ยพอดีว่าจะไปซื้อเคส iPhone เขานัดให้มารับที่สนาม80แต่พอดีเข้ามาแล้วประตูปิดแล้วจะไปเอาทางไหนเนี่ยสนาม80ประตูไหนครับพี่ประตูใหญ่ประตูใหญ่ปิดประตูหน้าเขาปิดตรงที่จะเข้าไปในช็อปอ่ะอ๋อก็เลยแนะนำน้องเข้าไปโรงแรม4ให้เขาเดินไปโรงแรม4จะเจอไหมครับถ้าประตูนั้นปิดก็คงช็อปก็คงไม่เปิดก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็
แสดงว่าสโมสรมีขายแล้วสโมสรมีขายแล้วน่าจะมีขายหรือเป็นนักปล่อยของกันที่สนามนี่ทำให้มันเนียนเมื่อของเอาของแท้ครับใครทำอะไรมาทำไปเถอะครับทำแล้วขอแค่อย่าละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกันเออฮะแต่ผมก็จะทำบ้างเนี่ยเสื้อสมัครแคทแต่ไม่เอายี่ห้อคูม่าไงจะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมยี่ห้ออะไรสเปนแคทยี่ห้อสเปนแคทเหรอโอ้โหกลุ่มสแปนแคทเก่าเลยอยู่ทั้งบ้านแล้วนั่งด่าผมแล้ววันนี้ยังไม่ถูกยังไม่ถูกกูยังไปทั้งงานแล้วมึงยังจะมาสแปนแคทกับกูอีกเหรอมันเป็นตำนานไปแล้วไงพี่แล้วเห็นเขาว่าเก่งคนทั้งบ้านก็รอพาอะไรอยู่ดีนะพาไปถึงไหนเนี่ยเอ๊ะอยู่ปากกาผมพี่จะทำให้มันพังได้เอาแล้วไม่ใช่ใช่ดิโอ้ฮาไปถึงนี่คือตอนนี้สาระเรื่องไม่ค่อยมีแล้วคือที่ไม่มีสาระหนึ่งคือคำถามยังน้อยอยู่เดี๋ยวผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาในแฟนเพจของแมวเพี้ยน Official หรือของใครก็ได้ที่พอจะติดต่อในช่องทางง่ายแต่เน้นขอให้เป็นแมวเพี้ยน Official ผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษผมพูดถูกหรือเปล่า Official มันมีคำถามมาแล้วก่อนจะไปคำถามเดี๋ยวดูโปรแกรมยังให้ลิควันในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับก็จะมี TDM FC เปิดบ้านสนามบุญญาจินดานัดสุดท้ายนะครับพบกับปตท.ระยองเวลา 16:00 น.ทำไมต้องบุญญาจินดานัดสุดท้ายด้วยก็เราจะไปเปิดซิงนัดแรกในวันที่20เปิดซิงสนามใหม่ลพบุรีเลยเปิดซิงสนามใหม่ด้วยใช่ครับถือว่านอกจากเปิดซิงเราก็จะไปทำให้เขาแพ้ในบ้านสนามใหม่เป็นนัดแรกแต่ก็ประมาทไม่ได้ว่าทีมนี้มันผมว่าเป็นทีมที่ถ้าคนมองลำดับคะแนนเนี่ยมองว่าจะเป็นทีมท้ายตารางทีมบอลเหมือนวันนี้เป็นไงระยองยูไนเต็ดทีมใช่ใช่ใช่ระยองชนะศรีราชาใช่ถูกต้องวันนี้ที่เคยเล่นไทยลีกมาหลายสมัยชนะศรีราชาได้วันนี้คู่ต่อไปก็จะเป็นนี่แหละที่เราตามแช่งเหมือนกันพรุ่งนี้เราก็ต้องเชียร์ระยองเอฟซีสักวันนึงอ่ะพบกับแอร์ฟอร์สเอเบียจะเปิดบ้านพบกับระยองเอฟซีเดี๋ยว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 ทีมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีสิทธิ์เก่าเราไปอยู่แล้ว2คนนะไม่ใช่อ๋อกิตติภูมิปาภูงาปาภูงากับทางด้านขวัญใจมหาชนเดวิดเลบาร์ดผมเชื่อเลบาร์ดเลขเดียวเดี๋ยวติดออกแล้วก็เหมือนเดิมหลังจากอยู่โคราชมาได้กี่ฤดูกาลเดวิด2ฤดูกาลพี่2ฤดูกาล3ฤดูกาลเนี่ย3ฤดูกาลเดวิดอยู่โคราชมา3ฤดูกาลแต่ปี53พอย้ายไปอยู่ทางระยองอยู่เห็นว่าเซ็นสัญญาไป2ปีแต่ว่าเหมือนมีข้อตกลงกันอยู่ในสัญญานะครับอยู่ได้เล็กเดียวครับเดวิดย้ายอีกแล้วครับเป็นเพราะอะไรย้ายไม่รู้แต่ผมรู้ในใจแหละผมอยากรู้ว่าในใจพี่คิดว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขในสัญญาเลยอาจจะเป็นเกมที่ลงเล่นมั้งผมว่าไม่น่าจะใช่ครับเดวิดคือเขามีความทะเยอทะยานสูงเขามองว่าทีมเนี่ยอาจจะตกชั้นก็เลยขึ้นเขียงขายได้เองเลยหรือเปล่าผมไม่รู้เรามองว่าโลกเป็นเงี้ยดีขอขึ้นบัญชีขายขึ้นบัญชีขายตัวเองเพื่อที่อยากจะไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นแล้วก็ไปเล่นไทยลีกกับแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดแต่หารู้ไหมว่า Air Force เคยเป็นแชมป์ไทยลีกเล็กแรกเอ็ดดิวิชั่น1เล็กแรกแล้วไม่ได้ไปไทยลีกเมื่อปี53ใช่ไหมเขาแต่ว่าเห็นว่าเที่ยวนี้เขาจะเหมือนจะพยายามไงก็ต้องพยายามครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทีมไหนซื้อกรรมการนะครับผมไม่ได้พูดเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวอีกเพราะว่ามันว่าการซื้อกรรมการเนี่ยผมว่าไม่มีหรอกฟุตบอลไทยไม่มียังไงก็ไม่มีเพราะหลายๆนั้นไปเห็นผู้ตัดสินก็ไม่เคยเห็นมีผู้ตัดสินคนไหนออกมาบอกว่าทีมนู้นจ่ายเงินผมนี่ไม่จ่ายเงินใช่ใช่ไม่มีหรอกมันผู้ชมทางบ้านลองไปดูครับแมตช์ไหนมันก็ไม่มีใครซื้อกรรมการได้เดี๋ยวมาดูอีก2คู่ที่เหลือนะครับก็เป็นทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกับ BFC แล้วก็เป็นทางด้านมาก่อ FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับนครราชสีมา FC นะครับก็นครราชสีมามัสด้า FC อย่างเงี้ยโดนตัดเงินเดือนไปเลยนครราชสีมามัสด้า FC นะครับแล้วสำหรับเกมการแข่งขันนะครับในคู่ของเรานะครับก็จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 17:00 น.นะครับก็เน้นว่า 17:00 น. 17:00 น. ครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน 18:00 น. ครับพูดง่ายๆ 17:00 น. คิกออฟเลยใช่ๆ 17:00 น. คิกออฟนะครับก็มาได้ผมอยากให้มาได้อยากให้มาครับสนามฉลองพระเกียรติบางมดแต่ถ้ามาไม่ได้ก็เห็นว่ามีกิจกรรมกันนะครับที่เท่าที่ดูนะครับตามที่เห็นแจ้งกันมามีกิจกรรมถ่ายทอดผ่านโปรเจคเตอร์ที่โรงแรมเปลี่ยนสถานที่นะครับเห็นว่าเขามีงานอะไรบุญพเวียดเหรอบุญบั้งไฟวีวันเขามีบุญบั้งไฟเหรอหรือมีอะไรบั้งไฟบ้านอะไรที่โคราชพี่เอาเหรอเรียกว่าบั้งไฟอยู่ลำปางเอาเหรออู้บุญบั้งไฟที่ลำปางอะไรนะเขาเรียกอะไรเอาบุญแอลเหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะผมจากโคราชมานี่
17วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็18วันถนนเส้นไหนในโคราชเนี่ยผมยังแทบจะจำไม่ได้เลยแต่ถ้าจำจากแจ้งวัฒนะงามวงวานไปทางเซ็นทรัลไปทางอะไรที่เข้าไปในตัวเมืองจำแม่บ้านสโมสรได้ไหมผมจำไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีอะไรผมไม่ค่อยได้คุกคีเขาไงผมแค่เล่นกับลูกเขาอย่างเดียวอ๋อคุกคีคุกวงในคุกคีกับลูกเขาแต่ว่าคุกวงในกับเขาอย่างนี้เหรอพี่คุกอย่างนี้ผมฟ้องฟรีฟ้าเนี่ยยังไม่เข็ดอีกนะครับก็ยังไงถ้ามาได้อยากให้มาแต่ว่าต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงออกเดินทางจากอย่างช้านะครับสักเที่ยงออกจากโคราชสักเที่ยงก็จะมาถึงประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ขึ้นทางด่วนนะครับแนะนำว่าขึ้นทางด่วนดีกว่านะครับก็ไปลงก็ก่อนจะถึงเลยแบงก์กสิกรไปก็เลี้ยวซ้ายลงไปเลยแล้วก็ยูเทิร์นเข้าถนนประชาอุทิศไม่ต้องข้ามสะพานข้ามสะพานเสร็จปุ๊บลงสุขสวัสดิ์ลงสุขสวัสดิ์ซ้ายเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาอุทิศยังต้องเลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นก่อนมันต้องยูเทิร์นก่อนครับมันต้องยูเทิร์นแล้วก็มันเลี้ยวเข้าตรงถนนประชาอุทิศใช่แล้วก็เพื่อที่จะผ่านเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยนี้ผมเคยมีอดีตมีอดูดเคยมีอดีตอยู่ที่นั่นเฮ้ยแต่ว่าแฟนคลับเราก็เยอะนะแฟนคลับเราที่อยู่บางมดนะครับก็จะเป็นใครอ่ะเดี๋ยวมีน้องอยู่คนนึงอ่ะนี่จำชื่อน้องเขาไม่ได้ผมไม่รู้นะพี่ไม่รู้จักคนเดียวผู้หญิงผู้ชายผู้ชายน้องผู้ชายเอออาร์มสวัสดิ์แคทน้องอาร์มนะครับอาร์มได้เลยเนี่ยตลอดเออไม่ใช่อาร์มสวัสดิ์แคทนะครับปีที่แล้วก็ที่นัดที่เรามาเยือนก็ไปแข่งฟุตบอลไปเตะฟุตบอลแฟนคลับกันนะครับก็อาร์มก็มาดูแลเทคแคร์พวกเราอยู่นะครับก็อาร์มสวัสดิ์แค่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับอาร์มตามติดตามชมอยู่บ้างไหมคือจริงๆเนี่ยผมที่เราจัดรายการเนี้ยผมพยายามคุยกับทีมงานนะคุยกับพี่เอ๋ผมอยากจะหาวิธีใดวิธีหนึ่งที่แบบให้รู้แบบคล้ายๆกับเนี่ยวันเนี้ยตอนเนี้ยและตอนเนี้ยที่ถ่ายสดเนี่ยมีคนล็อกอินเข้ามาดูกี่คนไม่ใช่เรื่องนั้นอยากเช็คเรตติ้งอยากดังเช็คโอ้อยากดังทีแรกๆจัดก็เอาฮาตอนนี้อยากดังแล้วเห็นคนอยากดังใช่ไหมเห็นบางคนเขาเป็นโฆษกสนามเห็นบางคนเขาไปเป็นนักจัดรายการอยู่ใน NVMTV อยากดังอยากดังอยากดังเหมือนเขาใช่ไหมบอกว่าเผื่อช่อง CTS ช่องGMM Grammy อะไรจะมาอุ้ยแต่ยังว่าถูกไหมมั้งโค้ดอ้วนเราความสามารถยังสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ประสบการณ์ผมสูงเขาแบบระดับโปรเฟชชั่นแนลแล้วเขาเนี่ยบางทีผมพูดไม่ค่อยชัดนะพี่เออฮะลิ้นผมไม่ค่อยลื่นใช่ลิ้นเราไม่ค่อยลื่นแบบว่าแต่ลิ้นผมมันรัวไปกันอีกแล้วนอกเรื่องอีกแล้วว่าไงคืนนี้ล่าสิบเอ็ดอะล่าสิบเอ็ดไปไหมพี่จัดรายการเสร็จสี่ทุ่มนะครับเราจะไปพาไปช่วงของสวัสดิ์แคทราคครับเที่ยวแฟนคลับท่านใดนะครับที่อยู่ละแวกนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะพูดถึงรีบส่งคำถามมาเลยครับคำถามใครที่อยู่ว่างกี่ทุ่มสี่ทุ่มจะออกไปไหนอะไรเงี้ยแต่เราไม่ออกเพราะว่าเราต้องดูนักบอลพูดตรงๆวันนี้ต้องดูนักบอลนอนเสร็จสี่ทุ่มก็เรื่องของนักบอลนักบอลต้องนอนแต่หลังจากนั้นสตาฟก็ต้องนอนหรือเปล่าสตาฟก็ต้องนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกี่โมงโค้ชออกไปสนามกี่โมงพรุ่งนี้ต้องขอเช็คกับทางคุณต้นเจ้าหน้าที่ประสานงานบ่ายสองผมเกรงว่าจะไม่ทันเพราะอย่างน้อยเราต้องไปถึงสนามแข่งขันก่อน2ชั่วโมงก็หมายความว่าบ่ายสามเฮ้ยถ้ารอไปบ่ายสามเนี่ยไม่หมายความว่าบ่ายสามเราต้องถึงสนามหมายความว่าใช่บ่ายสามถึงสนามบ่ายโมงถึงบ่ายสองใช่ไหมบ่ายสองผมว่าไม่น่าจะถึงเฉพาะใช้เวลาอยู่ทางด่วนก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากลงทางด่วนไปก็ประมาณ40นาที30ก็ตีไปชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งเราอาจจะออกจากนี่สักบ่ายโมงครึ่งหรือว่าแฟนคลับท่านใดที่ชมอยู่แล้วรู้จักเส้นทางจากเมืองทองธานีไปบางมดเนี่ยที่มีทางลัดที่แบบมันลัดได้เร็วกว่าขึ้นสะพานพระราม9เนี่ยลองแนะนำไหมจะไปลัดไหนขึ้นสะพานพระราม9มันก็น่าจะเร็วที่สุดแล้วก็แบบว่านะมีวิธีอื่นไหมพี่เผื่อเขาพาอ้อมไปสะพานพระราม2พระราม8 7 6 5 4 3 2อะไรเงี้ยโอ้ผมชอบพระราม4มันอยู่ตรงไหนพี่ก็อยู่ใกล้ๆกับพระราม6กันแหละถัดพระราม5นิดนึงแต่วันนั้นพูดถึงเรื่องพระรามเนี่ยพี่วันนั้นมีแฟนคลับท่านหนึ่งถ้าพูดไปนี่หลายๆคนไอ้อะไรเนี่ยใน Facebook เนี่ยไอ้อะไรสวัสดิ์แคทอาร์มี่อะไรเนี่ยไอ้สวัสดิ์แคทสวัสดิ์แคทอาร์มี่เฮ้ยในนี้เขาใช้สวันแคทเนี่ยไม่ชื่อเนี่ยเขาชื่อสวัสดิ์แคทอามีไอเฮียก๊อฟอ่ะอ๋อพาผมไปปอกุ้งเผาปอไหนปอหลักสี่ปอหลักสี่แต่เราก็คิดว่าเป็นร้านขายกุ้งเผาเราไปถึงเราก็ไม่ยั้งเลยเสียเงินไปเต็มที่700เออไม่คือไม่ขอเมนูเฮียก๊อฟบอกอยากกินอะไรเอาเลยสั่งเลยใช่ไหมผมก็ผ
ด้วยความไร้เดียงสาเนาะกุ้งเผาลุ้นครับมิน่าเหรอวันนี้เนี่ยตอนที่จะเข้ามาเนี่ยตอนผมจะมาถึงตรงธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยโทรไปหาเฮียกอบเฮียกอบบอกโอ้พี่ผมไม่สะดวกอะวันนี้เฮียกอบผมไม่สะดวกตอนแรกกูสาว่าจะเอาเฮียกอบมาเป็นแขกรับเชิญใช่เนี่ยเพราะว่าคือนักบอลเราก็ให้เขาพักผ่อนนะครับให้บรรดาขุนพลเราทั้งหลายพักผ่อนเก็บแรงไว้ซัดกับกระทิงพรุ่งนี้จะไปกินซกเล็กงัวกระทิงเท่าไหร่นะซกเล็กงัวกระทิงมีอะไรมีอ๋อมีดิผมไม่ไปกินผมจะไปกินอะไรวายสูตรน้ำอ้อยแล้วก็มากินพวกไส้กรอกย่างอะไรงั้นแหละไปกินซกเล็กงัวกระทิงเนี่ยกินไส้กรอกดีกว่าพี่อร่อยไส้กรอกสูตรบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงจะเป็นพ่อเก่าก็เถอะแต่พรุ่งนี้ผมว่าผมชนะอ๋อไส้กรอกเนี่ยเวทันผมมีพี่เนี่ยจะเป็นจะอยู่คู่กับผมได้งานไหมเนาะลืมก็เลือกมาเนี่ยช่วงนี้กับคุณพ่อโค้ดวันก็เริ่มนั่นแล้วผมมองตรงนั้นทำอันนี้ผมไม่ได้ว่าผมเก่งเลยนะทำอย่างงั้นผมก็ชนะใช่ไหมซ้อมงั้นผมก็ชนะแต่ผมไม่ได้ทำทีมโคราชชนะนะคนนี้ทำทีมโคราชชนะคืออาจารย์คือพี่หมีคือสตาฟโค้ดผมนี่คือผมมั่นใจในตัวของอาจารย์นั่นในตัวมั่นใจในตัวของนักเตะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างข่าวที่ว่าเสริมตัวผู้เล่นเนี่ยโค้ดวันลองสังเกตดูเนาะอย่างช่วงต้นแรกๆนะที่เราเสริมผู้เล่นเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะปรับกว่าจะจูนกันได้มันต้องใช้เวลาโค้ดวันว่าในเลขที่2เนี่ยอย่างบางทีมที่เขาเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาเยอะๆเนี่ยโค้ดวันว่าต้องใช้เวลาในการปรุงไหมส่วนผสมต่างๆให้มันเข้ากันคือผมว่าใช้เวลาในการปรุงไหมผมส่วนตัวผมคิดอย่างนี้ว่า1โอเคมันต้องปรุงแต่สมการที่คุณเสริมนักเตะเข้ามาเนี่ยนักเตะจะเข้ากันได้หรือเปล่าก็ใช่เข้านี่ผมไม่ได้หมายความเฉพาะเข้าในการเล่นเกมนะเข้าในการที่นักเตะจะคุยกันหรือเปล่านักเตะจะจ้องเล่นงานกันเองหรือเปล่าเพราะเราเข้ามาเยอะเราดูอย่างคู่แข่งขันเราพรุ่งนี้เนี่ยเห็นว่ามาได้เป็น10แล้วตอนเนี้ยในเลขที่สุดก็เหมือนแอร์ฟอร์สเสริมมางั้นน่ะผมนั่งยิ้มเลยเสริมแค่นั้นเนี่ยสบายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะที่อยู่ในทีมกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะมีสมรรถภาพในทีมที่มันดีกว่าใช่ครับนะครับมีสัมพันธภาพในทีมที่มันดีกว่าก็คือเห็นหลายๆท่านนะครับแฟนคลับหลายท่านแบบว่าใจจดใจจ่อเลยเกินว่านี่เราจะเสริมใครมาบ้างทำไมเราเสริมน้อยจังอะไรอย่างนี้นะครับทำไมไม่เสริมเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพในทีมเราเนี่ยผมว่ามันมีความสามารถอยู่เราเสริมแค่บางจุดที่มันบอดดีกว่าเอามาไม่ต้องเอามาเยอะหรอกไม่ต้องเอามาเยอะแต่เอาขอตัวทีเด็ดหน่อยแล้วกันผมว่าตัวนี้ได้แหละที่เอามานี่คือมันถามว่าเก่งกว่าคนที่มีไหมไม่ได้เก่งแต่กลับกลายเป็นที่เอามาแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้เจ็บตัวนี้ขึ้นลงไปไม่ได้แตกต่างอะไรเลยเอาไปทดแทนหมายถึงการทดแทนตอนนี้ตัวจริงคือสำรองเนี่ยเท่ากันหมดแล้วที่เรามีที่เราได้มาตอนนี้แต่ถามหน่อยโค้ดอ้วนถือว่าเราโชคดีไหมที่เราได้ทั้ง4คนเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะปิดเลขแรกผมว่าทำให้นักเตะมีเวลาที่จะแบบว่าได้อยู่ด้วยกันได้คุกคีกันได้ร่วมซ้อมด้วยกันมาตั้งโหไปใต้ด้วยกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับมาอยู่นี่ตั้งแต่นั้นปตท.ระยองฮะยาวจนถึงนี่ก็กินเวลาประมาณสักครึ่งเดือนไปแล้ว17วันนี่17 18วันเนี่ยที่นักเตะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยโค้ดว่าสัมพันธภาพในทีมมันเกิดขึ้นมั้ยอันนี้โหเกิดแน่นอนจากที่คุกคีนักบอลมาแล้วอีกอย่างนึงคือนักเตะที่มาเนี่ยหลายๆคนเคยบอกว่านักเตะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เอาทำไมถ้าท่านเข้ามาคุกคีนะผมว่านักเตะหลายๆคนไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดมาเลยบางคนบอกว่านักเตะคนนี้เกเรนะคนนู้นทั้งที่ผมก็พยายามจับผิดนะบางทีผมเดินไปถามเลยไม่ถามจริงเลยทำไมแต่ก่อนเป็นคนอย่างนึงเดี๋ยวนี้เป็นคนอีกอย่างผมบอกไม่ครับผมเป็นนู้นเป็นนี้ผมก็ต้องปรับตัวอย่างนี้ถ้าผมไม่ปรับผมก็อยู่ไม่ได้ก็อย่างที่ว่าครับนี่คืออาชีพของเขาใช่ความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบหน้าที่เราใช่ไหมมันถึงจะเป็นมืออาชีพได้เพราะว่าถ้าเราไม่รับผิดชอบเนี่ยเพราะทุกวันนี้มันเป็นอาชีพมันไม่ใช่สมัครเล่นนะครับสามารถที่จะมีรายได้ดูแลครอบครัวนะครับดูแลพ่อแม่ลูกเมียได้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้ยังพอมีเวลานะครับสำหรับผู้ชมที่อยู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่งคำถามมาครับสำหรับแขกนักเตะรับเชิญวันนี้เราไม่มีนะครับเพราะว่านักเตะติดภารกิจที่จะต้องพักผ่อนไปคุยพักผ่อนแล้วก็ไปคุยเรื่องของเกมวันพรุ่งนี้ครับผมก็เลยเราไม่สามารถที่จะเรียกนักเตะมาได้เลยวันนี้ครับผมก็ใครยังไม่ได้ส่งคำถามนี่ส่งเข้ามาถามมาเลยครับว่าปาเดชเนี่ย
ลูกคนแรกที่คลอดมาแล้ว2ขวบกว่าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรหรือว่าถามว่าทีมวันนี้ใครพร้อมจะลงสนามก็เดี๋ยวช่วงแรกพักกันไว้ครับที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2กลับมาเราจะมาวิเคราะห์เกมที่เราจะเจอกับบางกอก FC แล้วก็นักเตะ11คนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีคำถามมาให้ตอบไปแล้วก็จะแจกบัตรเข้าชมแมตช์ Airfort AB บัตรราคา100บาทกี่ใบ5รางวัล5รางวัลนะครับรางวัลละ2ที่นั่งเป็น10โอเคแล้วก็ตั๋วเครื่องบินตั๋วแรกตั๋วแรกดูเครื่องบินไปกลับตั๋วไปดูเครื่องตั๋วนั่งดูเครื่องบินไปกลับโคราชอะไรดีล่ะโคราชเชียงใหม่โคราชเชียงใหม่2ที่นั่ง2ที่นั่งตั๋วนั่งดูเครื่องบินไปกลับนะครับนะครับไม่ใช่ตั๋วสำหรับนะครับการถ่ายทอดสัญญาณนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับยังไม่จบสปอนเซอร์ใจดีของเราเฮ้ยก็โฆษณาให้เขาหน่อยสิเฮ้ยยังไม่จบเหมือนมวยอะไรคุณเจนสวัสดิ์นะแคทนะครับคุณ ARW สวัสดิ์แคทนะครับคุณอังสนา2513นะครับช่างโจ้หนองไผ่ล้อมนะครับและที่ลืมไม่ได้นะครับร้านอิทมีครับอิทมีเบเกอรี่ร้านนี้มีแต่ของอร่อยครับจะบอกว่ากลับจากภูเก็ตไปกินมาแล้วชาบูไม่อิทมีคือเจ้าอื่นนี่ไม่ตอบรับก็เลยไม่โฆษณาให้เราเฉพาะเจ้าที่ตอบรับมาก่อนแล้วกันอย่าลืมนะครับเจ้าของร้านได้มีวันเกิดผมนะครับ4ตุลาก็อยากขอเหมือนปีนั้นแหละคือขอกินฟรีทั้งร้านพร้อมได้10คนแบบปีนั้นเลยแบบปีที่สมัยเรียนได้ไหมครับเฮ้ยเจ้าป๋ามูเก้นเขาสปอร์ตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงป๋ามูเก้นก็เปลี่ยนเป็นแมวเบเกอรี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นน้ำอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นน้ำมันพันระดับโค้ดอ้วนสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าช่วงสำคัญของรายการเลยครับผมครับพักสักครู่ครับพักสักครู่ครับโอเคคุณมายังไม่ได้สาระอะไรเลยนี่อะไรไหนบอกว่าจ่าดูอะไรเขาบอกว่าจ่าดูไปสุพรรณเลยมึงเล่นยังไม่รู้ตัวว่าใช่พี่เขาเข้าไปนอนไปลงเมื่อวานตัวค่าสุดยิงตกตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสที่โรงพยาบาลทำใจดีๆไว้นะลูกคุณชายมีเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าช่วยให้ตอบตามทำไมด้วยท้าทายเขาตอบนะบอกเขาเลยครับก็รายการกินเคียบนะครับผมแซวเลยนะผมไม่รู้เล่นมุกอะไรก็จุกเขาขาวจะไปมาบุญเรียนเรื่องต่อ
คะนี่ค่ะท่านคุณตรงนี้แล้วค่ะอย่ายอมแพ้นะคะคุณคือสุภาพบุรุษชายชาติทหารคุณเป็นนักสู้พี่เพื่อนไม่กลับเข้าไปกันครับต้องชมพี่ครับกลับเข้าไปกันแล้วครับซึ่งกันแล้วนะพี่3 2 1จ้าครับก็กลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่2นะครับของรายการในวันนี้ช่วงที่2ก็จะเป็นความพร้อมเป็นความพร้อมเตรียมวันพรุ่งนี้ที่เราจะเปิดที่เราจะออกไปทุบแกะกระทิงเหล็กกระทิงเขาเหล็กจะไปกินข้าวตี้จะไปกินก้อยงัวกระทิงพยาธิเยอะนะพี่งัวกระทิงกวนพยาธิฆ่าพยาธิพวกนี้กลัวทำไมโคตรด้วนอ่ะพรุ่งนี้อย่าลืมมอนนั้นไปด้วยนะครับเอาเลยครับเป็นมุกไม่ทันงงน่ะเล่นเองแป๊กเองอ่าอย่าลืมเอาถ้วยชามไปด้วยนะครับกินก้อยเลยไม่เพราะมันพาชนะ อันนี้พี่ไม่รู้เลยครับโอ้ภาชนะอย่าลืมครับพรุ่งนี้เอาถ้วยเอาชามอย่าลืมนะไปด้วยชามไปด้วยนะครับมันเป็นภาชนะมันเป็นภาชนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมโอ้โหคิดนานไปมุ่งเนี้ยเมื่อกี้กับแป๊กวะลืมไปว่ามันจะต้องพูดว่าไงวะกับคำว่าภาชนะเนี่ยภาชนะแล้วครับยังไงก็อีกเกมวันพรุ่งนี้เกมในวันพรุ่งนี้นะครับความพร้อมผมก็ว่าโดยภาพรวมนักเตะที่ติดโทษแบนมีไหมพี่นั่นไม่มีนะครับนักเตะที่ติดโทษแบนก็ไม่มีครับนัดนี้พร้อมเต็มน่าจะคุ้มกำลังน่าจะเต็ม 100% ส่วนนักเตะที่บาดเจ็บก็มีเพียงแค่2คนก็คือแดนไตรลงจำลงกับเจ้าฉีกิติชัยกิติชัยแล้วเอ้ยรักบุตรกิติอะไรจะเป็นกิติโซแล้วโลเลยนี่ถึงนักการนะก็สำหรับนักเตะนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้นะครับครับผมขอเดาหนึ่งตำแหน่งแล้วกันผมว่ามุนเซ่บุรีนะชัวร์ไม่ผมเดาอีก10ตำแหน่งเหมือนมันที่เจอกับภูเก็ตเดาถูกหมดเดี๋ยวคุณทั้งภาคในคิดว่าผมเอาข่าวคงไหนมาบอกเองดันเดาถูกหมดกองหลัง4คนเช่นเดิมกรอบไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็แบ็คซ้ายก็เป็นเจ้าโบ๊ทประลองสาวดีประลองสาวดีเซ็นเตอร์ฮาร์ฟคู่กันก็เป็นฮิเดโรชินากาโนะคู่กับไกเกียรติเบตคุกแล้วก็แบ็คขวาจะเป็นพลวัตเหมือนเดิมบางครั้งหลังจากในนัดที่แล้วนะครับเจ้าเอสจับคู่กับขึ้นไปเล่นเป็นเอสขึ้นไปเล่นกลางกับเจ้าโบดเจ้าโบดนะครับก็ในนัดนี้ก็จะกลับมาไปทำการในตำแหน่งที่ถนัดนะครับแผนการก็ต้องรอเช็คฟิตโซตะโควิดแต่ก็น่าจะยังสตาร์ทที่สรุปแล้วนัดที่แล้วนี่โชตะมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมถึงไม่ได้ลงสนามพูดเลยใช่ครับก็คือคือมีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่นัดภูเก็ตช่วงที่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวออกก็คือเจ็บจริงนะครับก็วันนั้นเจ็บจริงๆวันนั้นก็คือเราไม่มีเจตนาถ่วงเวลาจริงครับครับผมก็ต้องเอาใจช่วยนะครับว่าโชตะก็ถือว่าเป็นขวัญใจนะครับของแฟนคลับหลายคนเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นว่าอายุอนามก็แก่กว่าพี่อีกมั้งก็ถึงอายุอนามก็ประมาณสักรังสิตแล้วอายุอนามก็รังสิตแล้วครับยังไม่ถึงหลักสี่นะครับรังสิตก็ได้เยอะกว่าพี่นะโซตากแต่ว่าผมไม่งอกเฮ้ยของพี่มันถูกระเบียบน้องโอ้โหนี่ถูกระเบียบผมไม่งอกครับพี่ไม่รู้ว่าเนี่ยของพี่นี่ข้างขาวนี่ถูกระเบียบนะทำไมพี่เอ้าก็ทหารเขาข้างขาวเขาต้องตัดผมไม่ข้างขาวพี่ข้างคือให้เห็นหนังศีรษะขาวไม่ได้เห็นผมขาวถูกต้องเนี่ยข้างขาวเนี่ยว่ากันที่แผงกองกลางอาจจะได้เห็นนักเตะตัวใหม่นี่คือเป็นการคาดการณ์แห่งกลางไล่จากซ้ายไปขวาก็จะเป็นเจ้าเบิ้มนนทพันธ์เจนตถาวงศ์นะครับแล้วก็เป็นสารัตอยู่เย็นที่เล่นในแห่งกลางลุกแล้วก็ตัวใหม่เหมือนกันข้างขวานี่วันนี้เนี่ยจะเอาแขกรับเชิญเนี่ยไหมเนี่ยมาถึงห้องแล้วเนี่ยเอาสักหน่อยดีไหมเนี่ยเอาไปแล้วจะให้เป็นแขกรับเชิญไปซะแล้วอาจจะเป็นเจ้าบาคนึงบุราณสุขส่วนกลางรับก็เป็นเช่นเดิมกับการทีมของเราอนุบอมอานนท์บุญสุโขพวงแน่พวงแน่หลายๆคนผมว่าน่าจะคิดของผมอยากจะดูอยากจะวัดไปเลยว่าจะเล่นได้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นดักลาสโลเปสคาเนโลคู่กับคาโตะยูสุเกะคาโตะนะครับ
ถามว่า11คนนี้พี่คิดยังไงว่าถ้า11คนที่ลงสนามเป็นชุดที่ผมที่คาดการไว้ก็ถือว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ตำแหน่ง3ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะครับก็เป็นนักเตะใหม่ที่เราเซ็นเข้ามาร่วมทีมครับ3ตำแหน่งจาก4ตำแหน่งนะครับก็ถือว่าผมว่าก็ดีครับหลายๆคนคงจะสงสัยในฝีมือของดักลาสเนี่ยครับพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเจ้าตัวได้ลงก็ดูกันส่วนทางด้านนนทพันธ์เนี่ยก็คือก็อยู่ก็ขยับจากปกติที่ทางด้านนนทพันธ์นี่จะเล่นเป็นแบ็คซ้ายให้ขยับขึ้นมาเล่นเป็นปีกซ้ายผมว่าก็น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งของเกมแล้วก็ทีเด็ดของนนทพันธ์ก็อยู่ที่ลูกฟรีคิกนะครับก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนนทพันธ์เป็นคนยิงดีเสมอให้กับภูเก็ตเจ็บเลยนาทีที่86ใช่ใช่ครับให้ลองผมก็เลยหลงด่าไปเยอะวันนี้ไม่รู้จะด่าเขาไงเอาวันนั้นเห็นว่าเป็นแขกรับเชิญกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับเทียบที่แล้วใช่ใช่ก็คือเชิญมาเราไม่รู้จะเพราะเห็นว่าเพื่อนในทีมบอกว่าเขาเป็นนักเตะอารมณ์ดียิ้มตลอดเลยถ้าได้หลายคนเห็นก็ยิ้มไงปาร์ตี้เนี่ยน้ำใจดีเลยนะวันนั้นวันที่อยู่ภูเก็ตใช่ไหมใช่ใช่ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากโค้ชวันอยู่ก็วันนั้นก็เอามาให้เหมือนกันวันที่แข่งกับมี่ก็เป็นขนมปังอะไรยี่ห้ออะไรสักอย่างของในกรุงเทพที่บอกว่าอร่อยแกก็เอามาฝากก็ถือว่าเฟรนลี่มากสำหรับทางด้านนนทพันธ์ครับเจอสถาวงนะครับแล้วเป็นไงพี่ทางด้านของบางกอก FC ที่ว่าทีมที่จะเจอเราในวันพรุ่งนี้ใครเป็นนักเตะคนไหนที่คิดว่าน่าจับตามองน่าจับตามองเหรอครับก็จะมีรีทักเด็ดรีทักโอ้โหผมเสนอเลยนะนักบอลถ้าได้ดูรายการนี้อยู่นะเล่นแม่งเลยเอางั้นเลยเอาข้อเท้าเลยดีครับคือเราไม่ได้หมายความว่าให้ไปเอามีดไปตัดขาคือเล่นแบบเล่นให้มันเร็วเล่นให้เขาไม่ทันเรามันผมไม่ได้แนะนำว่าจะต้องไปกระโดดถีบเขาจะต้องไปไล่ต่อยเขาคือเราเล่นในเกมฟุตบอลนะครับอันนี้เล่นเกม1 2 3 4ปุ๊บปังในเกมฟุตบอลนี่ดีทักนี่รู้สึกว่าจะเป็นดีทักนี่ขยันนะขยันมากไอ้หมอนี่นี่ขยันบอลสไตล์พี่บอลดูดันชายเดียวชายเดียวบอลชายเดียวก็คือมันจะอยู่กับรอยเตอร์ได้ไงเพราะรอยเตอร์จะเป็นบอลไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นู่นที่นู่นที่นี่ปุ้งปุ้งปุ้งของเขาแล้วเขาตบมือแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไปดูอาจจะได้เห็นท่ารำหรือว่าเขาทำมัดเล่อะไรก็ไม่รู้นะมือควายหลังมือหนึ่งชูนิ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่ามีท่าประจำไอเราก็คิดว่านำเชียร์อะไรสักอย่าง2 3 4สถิติการพบกันนี่ถือว่าน่าสนใจนะพี่ใช่เข้ากันเป๊ะเลยใช่ไหมพบกันทั้งหมด3ครั้งก็ครั้งแรกเราเลยมาชนะที่สนามบางมดใช่แล้ว1ไม่อยู่ของโคตรเวททางด้านจากนั้นเลข2ก็กลับไปที่บ้านเราไปตามตีเสมอเขา2ประตูต่อ2ถูกต้อง2ประตูต่อ2พอมาในยุคของรอยเตอร์รอยเตอร์โมเรล่านะครับแล้วก็ในปีนี้เลขแรกนะครับเปิดสนามเลยเปิดสนามเราก็พาท่าพ่ายเข้าไป2ประตูต่อ1นะครับบอลวันนั้นนะพี่เสียได้เสียได้เสียได้อยู่เสียได้เสียสองขาเนี่ยเสียในเขตโทษซะด้วยสิเสียได้เลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นเราต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากเรานำนักเตะเข้ามาเกือบทั้งทีมนะครับแล้วก็กว่าที่จะคุกเขาให้เข้ากันกว่าที่ส่วนผสมทุกอย่างจะลงตัวนี่มันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรต้องลองผิดลองถูกถูกต้องครับมันต้องลองผิดลองถูกก็คือว่าผมอยากจะให้ทุกคนนะครับผมเข้าใจนะความรู้สึกของแฟนบอลนะครับบอกว่าอยากจะให้ทีมประสบความสำเร็จเพราะว่าเป้าหมายปีนี้นี่คือต้องไทยพรีเมียร์เท่านั้นนะครับก็เห็นหลายๆคนก็ออกมากดดันทางทีมงานแล้วก็สตาร์โค้ชกันเยอะมากนะครับครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับคนทำงานก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าทางด้านอาจารย์อาหารทรงนำซ้ำแล้วก็ทางด้านพี่หมีนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเต็มที่ 100% เกิน100ได้ซ้ำนะครับในการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อที่จะพาทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาได้ FC เนี่ยขึ้นไปสู่ฝั่งฝันให้ได้ก็คือไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็คือว่าคนทำดีเราต้องให้กำลังใจครับเราต้องชมนะครับเป็นไงพี่ฟันธงลงสกอร์กับวันพรุ่งนี้เพื่อผลย่อมาไงผมว่าน่าจะใกล้เคียงไงน่าจะใกล้เคียงกับสกอร์ในนัดแรก2-1ประเพณีพี่ใกล้เคียงสกอร์นัดแรก2-1เลยไม่ตัวเลขใกล้เคียงอ่ะผมให้อย่างแย่เสมออย่างแย่เสมอก็คือผมเชื่อว่าถ้าเล่นด้วยศักยภาพของทีมเองแล้วก็ความกระตือรือร้นความกระหายของนักบอลที่เรามีอยู่แล้วก็
เสียงเชียร์ของแฟนคลับโคราชที่จะไปผมเชื่อว่าพรุ่งนี้300ถึง400 300-400มีแน่นอนเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับทางด้านนักรักถามว่านักรักก็บอกว่าเขาอยากจะลงไปเล่นเขาอยากจะลงไปเล่นเขาอยากจะพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นนะครับว่าอยากให้เห็นฝีมือเขาอะนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านนักรักที่ไปด้วยกันมาก็เป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรับรองว่าน่าจะได้ยนโฉมแน่นอนต้องดูว่าถ้าเทียบเป็นฉายาน่าจะเป็นเนย์มาร์โคราชตัวที่เตี้ยเล็กๆแต่ล่ำนะเนย์มาร์จะผอมๆนะต่างของใช่อันนี้ล่ำอันนี้คือกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินอาหารทุกอย่างครับมาอยู่นี่อาหารไทยทุกอย่างกินได้ไม่มีเลยตั้งแต่วันแรกถึงตั้งแต่วันแรกที่พาไปกินแล้วผัดเผ็ดกบเสือร้องไห้เสือร้องไห้ผัดเผ็ดกบเสือร้องไห้ก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรล่ะนั่นแหละไทเกอร์คลายเสือร้องไห้ของพี่นะไทเกอร์คลายไทเกอร์คลายป่าหน้าก็มีคำถามนะครับมีคำถามมาว่าบอกว่าเอ๊ะทำไม iPhone ดูไม่ได้ครับท่านเท้าทำไม iPhone ไอ้ iOS ดูไม่ได้เดี๋ยวลองปรับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นไอโฟนหรือยังน่าจะเป็นในเชิงของเทคนิคนะครับเดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะครับก็มีมาคำถามนึงนะครับตามแผนโค้ชอ้วนนักเตะต่างชาติเกินโควต้าหรือเปล่านากาโนโชตะเกินมาโซตะนี่ไม่เกี่ยวนะโซตะผมบอกว่าต้องใช้ความฟิตใช่ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นนนทพันธ์ฝั่งขวาจะเป็นคนึงถ้าเกิดว่าโชตะผ่านความฟิตลงมาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นคู่เซนเตอร์หรือเปล่าที่ต้องเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ใหม่ผมว่าน่าจะเป็นถึงอาจจะเป็นคู่กองหน้าเลยอาจจะเป็นคู่กองหน้าแต่ดูจากการฝึกซ้อมแล้วน่าจะแมตช์นี้น่าจะสตาร์ทที่ตัวสำรองก่อนในส่วนของนักรัตในส่วนของโซตะอ๋อโชตะเพราะดูแล้วอาการยังไม่ค่อยคือยังไม่เต็ม 100% เท่าไหร่ครับผมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเลี่ยงครับพี่เลี่ยงลองเจ้าพยาไปครับรับรองรถไม่ติดฮะนะเอารถบัสเมาเขาเรียกว่าเมาเรืออะไรนะเรือคนบรรทุกของข้ามใช่ออกไปปากน้ำฮะลงไปแหละออกเลาะแหลมฉบังลงไปดูไปทำไมละแหลมฉบังก็อ้อมมาขึ้นมาทางอันดามันแล้วไปต่อรถที่พม่ากลับเข้ามาไทยโอ้โหขนาดนั้นก็มีนะครับบอกว่าอยากจะให้พี่โตอยากให้พี่โตมานั่งจัดรายการนะครับก็ช่วงนี้พี่โตก็ติดภารกิจนะครับเราถ้าเป็นไม่ได้อยากให้พี่โตเข้ามานั่งจัดรายการด้วยน่าจะดีครับดีครับถ้าขึ้นเงินเดือนก็ดีครับ แต่ถ้ามาจัดแล้วไปถามมาคำถามไม่ตรงใจผมโดนตัดเงินเดือนใครจะรับผิดชอบผมบอกแล้วรายการผมเป็นหาเกียนแล้วอาจจะกวนประสาทใครบางคนหลายคนเลยถ้าไปเกียนใส่พี่โตถึงกับขั้นเงินเดือนอาจจะหายไปเยอะเลยก็อนาคตอันนี้ไม่รู้อนาคตไม่รู้อาจจะมีอีกสักรายการสองรายการเนี่ยเราอาจจะเชิญพี่โตนะครับมาร่วมในรายการอาจจะเป็นแบบเราอาจจะไปบันทึกเทปอย่างเงี้ยนะครับเอาแล้วค่อยเอามารีรันให้ดูกันนะครับคุณอะไรเนี่ยปิริยาปริญญาปิริยาครับผมพรุ่งนี้นักเตะใหม่จะได้ลงไหมครับนักเตะใหม่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็ลงแน่นอนครับได้ลงประมาณ3คนไม่น่าจะต่ำกว่า3คนพรุ่งนี้ได้ลงแน่นอนนะครับพี่พบจะได้ลงทุยไอ้บอลพี่พบอยู่ชลบุรีมาทำอะไรเนี่ย พี่พบจะได้ลงไหมเดี๋ยวไปถามเจเด็ดมีลาบเอ้ยไม่ใช่ดิถามโค้ชเฮงเนี่ยพี่โยงให้พี่โยงวรุษศรีมาครับเดี๋ยวบอลรอคำตอบนี้ทีหลังดูรายการนี้สวัสดีแคทเล่าข่าวไม่ใช่ช่องอะไรชักชั้นนั่นชักชั้นนั่นอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะเชิญมาเล็กมาบ้างมีคนคิดถึงเพียบโอ้มีขู่ครับมีขู่บอกว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ชนะรถแฟนบอลโคราชรวมทั้งนักเตะแบนหมดแน่ๆมีขู่ปล่อยลมรถแล้วไอ้ใครเนี่ยคุณหนุ่มพี่ไม้เชิญนักเตะมากๆอ๋อคุณหนุ่มพี่ไม้ครับผมนึกออกแล้วคุณหนุ่มพี่ไม้ที่ไปเจอผมที่ภูเก็ตใช่ๆเดินเข้ามาที่หลังจากที่ผมเคยบอกว่าเจอผมกระทักได้กระทักผมจริงๆอ่ะพี่หนุ่มเขาก็เดินเข้ามาเลยวันพี่ขอน้ำก่อนหนึ่งยืมตังค์ 2,000 เนี่ยจ่ายค่ารถครั้งแรกพี่เด็ดผมแซวเล่นนะเอาเป็นมุกให้พี่เด็ดปันเองก็เฮ้ยผมก็คุยกับเขาอยู่เขาก็ถามผมว่าพี่วันนั้นลงไปถ่ายรูปกันอยู่ข้างล่างอยู่คุณหนุ่มพี่ไมค์กับพี่ประเด็ดนะครับพี่ประเด็ดก็คุยกันอยู่ก็ถามว่าแล้วจะกลับเป็นตอนไหนบอลแข่งเสร็จกลับเลยไหมเขาบอกกลับเลยก็เลยถามคุณหนุ่มว่าคุณหนุ่มแล้วคุณหนุ่มกลับพร้อมกันเลยไหมเขาบอกเขากลับพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงว่าเขากลับวันอาทิตย์
พอดีเขาจองเครื่องของการบินไทยไว้วันนั้นนะครับพวกเรานั่นเครื่องสปอนเซอร์กับครับแต่ว่าสปอนเซอร์เฮ้ยปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นโตโยต้าแล้วปีแล้วสปอนเซอร์ไม่มีสายการบินโตโยต้าในไทยมีแต่ซูซูกิแอร์ไลน์ผมนั่งแล้วนี่ซูซูกิแอร์ไลน์แล้วนี่โค้ดอ้วนกับท่านเท้านะนั่งซูซูกิแอร์ไลน์ไปรีเฟรชใช่ไหมครับผมรีเฟรชดูคำถามหน่อยว่าไม่มีคำถามมาเลยไม่มีแล้วครับตอนนี้คำถามรู้สึกว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องพยายามหาวิธีทำไม่รู้ว่าสงสัยว่านึกคำถามกันไม่ออกหรือเขาเบื่อเราแล้วมั้งเบื่อไม่อยากดูแล้วถ้าเบื่อคือจะบ่นอะไรคือบ่นมาเลยครับบอกเฮ้ยสองคนนี้ช่วยพยายามพูดเรื่องราวที่มันเป็นสวัสดิ์แคทให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหม พี่เดชไปย้อมสีผมให้เป็นสีดำล้วนใช่ไหมเขามองไม่เห็นหรอกแสงอะไรเงี้ยแสงไฟมันนั่นอยู่คำพูดคำจายุ่งจริงๆกับอย่าไปเน็ตคำพูดคำจาอย่าไปเน็ตแนนคนอื่นมากหลายอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นเน็ตใครไม่ได้เน็ตหมายถึงเวลาเราผมพูดอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เน็ตแนนใครผมพูดไปตามผมไม่รู้ผมคิดอะไรผมพูดผมคนตรงๆเพราะผมเป็นคนทำงานกับความจริงผมไม่ได้เป็นคนที่ทำงานเอาตัวรอดอันนี้ผมยืมมาจากใครเรียนมาจากเจ้าออสของปีที่แล้วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฟิตเนสเราปีนี้ไปตอนนี้ย้ายไปทำอยู่แพร่ยูไนเต็ดผมเห็นแล้วมันใช่อ่ะคือคนเราเนี่ยจะทำงานเนี่ยคุณจะทำไม่เถอะความจริงทำไม่เถอะแต่ถ้าคิดว่าจะมาทำงานแค่เอาความอยู่รอดนี่จะไปทำดีกว่าเพราะว่าบางทีมันขัดใจคนอื่นเอาความจริงก็ดีกว่ามีคำถามอะไรอีกไหมพี่เนี่ยคำถามน่าจะหมดแล้วครับคำถามเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนับสนุนนะครับคุณเจนสวัสดิ์แคทนะครับคุณเนียร์ลำยูสวัสดิ์แคทคุณอังชนา2513นะครับช่างโจ้น้องไพล้อมแล้วก็ยิปมีเบเกอรี่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับการถ่ายทอดนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนให้มีรายการดีๆอย่างนี้นะครับก็เชิญติดต่อท่านเท้าได้โดยตรงเลยนะครับจากช่องทางใดก็ได้นะครับติดต่อท่านเท้าคำลนได้เลยนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับที่ให้โอกาสพวกเราครับนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกท่านพวกเราก็คงมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับที่ห้องแกนมอลลูมโรงแรมราชพฤกษ์แกนโฮเทลถ้าใครนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงบานาน่าไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้บอลเตะ5 โมงเตะเสร็จก็ประมาณ1 ทุ่มครับผมบานาน่าเปิดยังถ้าเขาคงเปิดให้แล้วพี่แบงค์นั้นแล้วผมไม่แน่ใจถ้าเหมือนตอนปีดี2นี่คือจะจัดในห้องของบานาน่าเลยนะจริงๆแล้วผมอยากให้ลงไปจัดในห้องนั้นเพราะว่า1เครื่องดื่มมีขายป๊อปคอร์นมีขายและที่อร่อยคือข้าวต้มกระดูกหมูกับมาม่าข้างหน้าแล้วมันจะสะดวกมั้ยเผื่อมีเด็กไปด้วยอย่างเงี้ยเด็กหาที่มันจะคับแคบไปหรือเปล่าอ๋อก็แต่ก็ดีครับก็คือผมเป็นเสนอความคิดคือผมอาจจะชอบสไตล์นั้นไงครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ 15:30 น. บ่าย 3:30 นเริ่มงานตั้งแต่15 นาฬิกาครับผม15 นาฬิกาครับที่โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทลถ้าใครไม่รู้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าโรงแรมนี้อยู่ตรงไหนนะครับท่านลองหลับตานึกถึง3 แยกอุดรสามแยกอุดรนะครับสามแยกบิ๊กซีดีกว่าสามแยกบิ๊กซีนะครับจะอยู่แถวๆนั่นนะครับโรงแรมราชพฤกษ์ป้ายตึกสูงๆอยู่อันเดียวตรงนั้นสูงอันเดียวสูงที่สุดแล้วครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็ท่านนึกไม่ออกก็ตรงนั้นเลยครับโรงแรมราชพฤกษ์หรือว่าถ้าบางคนอาจจะไม่รู้จักโรงแรมราชพฤกษ์อาจจะรู้จักบานาน่าอย่างนี้คือบางคนอาจจะรู้จักออคิดอะไรอย่างนี้ไกลคนทั้งหมดเลยออคิดคนบางคนคนแถวข้างผมเนี่ยอาจจะเคยไปออคิดอะไรหรือเปล่าอ๋อคือทำไมจะไม่เคยไปเขาอุทยานเพลงเก่าออคิดน่าไปเลยครับก็ช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของทีมตัวใหญ่สปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสดก็ขอบคุณมาสด้า CP นะครับสตาร์เวลคังบาซ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องดื่มช้างเครื่องดื่มช้างแล้วก็ช้างสิงห์ดื่มช้างเราว่าช้างสิงห์เอ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 าจจะมีเทปพิเศษนอกสถานที่ครับอาจจะมีแขกรับเชิญหลายคนจากหลายกลุ่มอาจจะมีเอาท์ดอร์ในช่วงที่แบบว่าช่วงที่หยุดพักกันเนี่ยเราอาจจะไปเชิญนักเตะคือนักเตะช่วงนั้นอาจจะว่างเราเชิญนักเตะมานั่งคุยกันนะครับจะได้เห็นนักเตะเตะบอลย่าเทียมไปสไตล์ใหม่ก็ได้อย่างนั้นอย่างนั้นเราคิดว่าเทปหน้าเนี่ยเราน่าจะมีอะไรมานำเสน
นะครับมากกว่านี้มากกว่านี้ก็สำหรับรายการในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมกันตั้งแต่ต้นด้วยดีเสมอมาครับเดี๋ยวผมจะไปดูคุณชายรณพีต่อแล้วว่าออกจากโรงพยาบาลได้หรือยังครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาณโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ